ถานคงจำได้เนี่ยนะฮะแล้วทางพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าจะมีการติดตามบุคคลI'm not afraid to die.